ขอบคุณครับขออนุญาตกล้องนี้ครับผลมันต้องดูหลังจากที่เรียนไปแล้วหลังจากที่ศึกษากันไปแล้วแต่ว่าที่เราคาดว่าจะได้ก็คือความสมัครสมานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนวิชาเฉพาะซึ่งแต่ละคนเป็นผู้ชอบเชี่ยวชาญชำนาญการก็จะทำให้เกิดเป็นการสนธิกำลังส่วนที่ดีที่สุดของเรามากมายมหาศาลกลายเป็นกระทรวงอวที่ยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นก็คือทุกฝ่ายก็คือต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการต่างๆใช่ใช่คือมันเกิดจาก3กระทรวงมารวมกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักคุ้นเคยเข้าใจแล้วก็รู้ในศาสตร์ของคนอื่นด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นที่มาของหลักสูตรกระทรวงนี้มันใหญ่มากคนเยอะมากถ้าไม่ทำหลักสูตรนี้ไว้เนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าที่คนจะรู้จักกันหมดนานมากการลงพื้นที่ก็จะเป็นการส่วนช่วยให้ทั้งกรุงเทพทั้งส่วนภูมิภาคร่วมกันขับเคลื่อนกันเพราะว่าหน่วยงานของเรามันอยู่ในต่างจังหวัดเยอะมากนะทุกจังหวัดจะมีหน่วยงานของเราหมดนอกจากนั้นเราก็ปรารถนาที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งมีความรู้วิชาการวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยได้ไปสัมผัสพื้นที่สัมผัสภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สัมผัสมวลชนสัมผัสปัญหาของชาวบ้านคือมันจะมาเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์ที่ดีอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องเอาไปรับใช้ประชาชนขอบคุณนะครับ